ถามก่อนเลยอ๋อเหรอน้องเลยเปิดเลยเหรอเราสามคนมารวมตัวกันอัปเดตเรื่องราวหน่อยน้องแพทดีค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนอะก็เป็นข่าวดีของที่บ้านนะคะทั้งหมดเลยด้วยอะค่ะว่าก็ทุกอย่างก็ที่รอคอยมาก็คือจบแล้วของพี่เบนก็คือจบแล้วค่ะก็ได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแบบเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีที่เป็นห่วงคือตอนนี้น่าจะเป็นห่วงลูกชายอย่างเงี้ยแต่แพทว่าเขาโอเคที่เป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะคะคือแพทเข้าใจเด็กอะแม่แล้วแพทก็คิดว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆอะแพทก็ยังคงรู้สึกอยู่ดีคือเขาจะเข้าใจค่ะความรู้สึกมันเป็นความเข้าใจคือ handle ได้ไหมเมื่อวานเขาไปโรงเรียนคือเรื่องเกิดวันอังคารใช่ไหมคะวันพุธลูกไปโรงเรียนค่ะเพื่อนถามมีคนถามซึ่งเรายังไม่ได้อธิบายแม่ค่ะคือเราคิดว่ามันไม่จำเป็นแล้วแหละมันมีเหตุผลหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกก็เล่าว่าเพื่อนมาถามอะไรเงี้ยโดยแบบคำถามที่มันเป็นสิ่งที่เรากลัวมาตลอดคือใช่แบบคำถามพ่อนายออกมาแล้วเหรอประมาณเนี้ยใช่พ่อเธอติดคุกเหรอโอ้โหมันเป็นยิ่งกว่านั้นไงมันคือคำว่าแล้วเด็กเข้าใจไหมแม่แล้วแพทก็เมื่อวานฟังแล้วแพทก็ช็อตไปนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็ถามลูกเราว่าพ่อเธอติดคุกเหรอพ่อเธอติดแล้วก็ถามว่าถามเพื่อนถามหรอเขาบอกว่าแล้วถามเยอะหรอเขาบอกก็ถามกับทุกคนอะไรเงี้ยเขาเป็นยังไงบ้างก็ถามว่าลูกรู้สึกไงเขาบอกเฉยๆอดีเขาก็บอกแล้วแพทก็ถามลูกก็ตอบเขาไปว่าคือบางอย่างอ่ะแพทว่าเป็นผู้ปกครองต้องช่วยกันด้วยนะเราอยู่โรงเรียนแพทว่าแพทก็คัดแล้วนะคะโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่จะคิดว่าเขาน่าจะเซฟในแม่เข้าใจในความรู้สึกแล้วลูกแพทเพิ่งป.1 6ขวบครึ่งเนาะแต่เลฟเป็นเด็กที่แข็งแรงมากจริงๆคำตอบที่แพทได้คือเขาไม่มีซึมเศร้าเลยอ่ะแล้วก็เขาเข้าใจมากเลยเขาไม่ซึมเศร้าแล้วแพทถามคำแรกเลยก่อนความรู้สึกอื่นคือเขารู้สึกยังไงเขาบอกเขาเฉยๆแล้วแพทถามว่าแล้วลูกตอบเรื่องนี้เป็นยังไงคือในระหว่างถามน้ำตาแม่นี่คือแบบก็ลืมละเข้าใจเลยคือก่อนถามมันไหลมาแล้วตอนระหว่างทางกลับบ้านอ่ะคือแพทรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยจะต้องโดนถามแน่ๆใช่ลุ้นตลอดอะไรเงี้ยแล้วมาในถามในวัยที่ลูกรู้เรื่องอีกเขาตอบเพื่อนว่าไม่คือพ่อเราอะไปบำบัดมาเป็นบำบัดพิเศษเข้าใจฟิลเข้าใจป้าซึ่งเราแบบไอ้ลูกหมาของแม่ค่อยป่ะแล้วลูกตอบเขาเพื่อนๆไว้แล้วเพื่อนถามเขาเยอะมากเขาก็ถามมาแม่เขาก็ถามมาพ่อเธอติดคุกหรืออะไรเงี้ยเล็กก็บอกไปว่าไม่พ่อเราไปบำบัดพิเศษมาโอ้ยทำไมลูกหลานฉันแบบว่าเก่งเข้าใจป่ะกำลังใจเข้มแข็งมาจากครอบครัวรู้ป่ะใช่แล้วกลายเป็นแบบความใกล้ชิดกับลูกความใกล้ชิดแล้วก็แพทก็บอกว่าเอางี้แพทก็ยังไม่ได้อะไรเนอะแพทก็ถามว่าแล้วเลสสงสัยสงสัยอะไรอยากจะถามอะไรแม่ไหมอยากจะถามอะไรไหมเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้พูดได้เล่าอะไรให้เลสฟังอย่างละเอียดตั้งแต่เลสเด็กๆนะไม่ได้จะพูดแต่อะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาว่าไงแล้วตอนไปเยี่ยมป๋าเนี่ยก็จะไปเยี่ยมแล้วแพทก็ไม่ได้อธิบายเพราะว่าบางทีแพทไปเยี่ยมในโรงพยาบาลราชทัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนไม่ได้เยอะมันค่อนข้างที่ไม่ได้ไพรเวทแล้วก็แพทก็ไม่ได้อธิบายก็บอกว่าที่เราต้องอยู่กันคนละฝั่งอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าคุณป้าเขาไม่สบายเราไม่ได้ต้องใกล้ชิดกันหรอกอะไรเงี้ยแกเข้าใจแล้วก็คำตอบของเลฟมันทำให้แม่รู้สึกว่าแบบเรามาถูกทางเหมือนเราก็ต้องเดินหน้าแพทก็เลยถามคำถามกลับไปว่าแล้วเลฟสงสัยในสิ่งที่เพื่อนถามไหมอยากรู้ไหมว่าเรื่องเป็นยังไงแม่ไม่เคยใช้คำนี้กับเลฟเลยแม่ไม่เคยใช้คำว่าไอ้คุกเรือนจำอะไรเงี้ยไม่ได้พูดเนาะเขาบอกว่าไม่นะไม่ก็บำบัดก็คือแบบปักไม่บำบัดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้บำบัดแล้วบางทีเด็กเขาก็ไม่ได้ต้องการจะแบบว่าเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เรากลัวคือเอากลัวไปเองอ่ะคืออย่างนี้ต้องกลัวคือกลัวเพื่อนถามคือเอางี้เราเองในฐานะแม่เราก็อยากเซฟลูกเราเอาพูดตรงๆไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ไม่ต้องไม่แม่กับลูกหรอกคนในครอบครัวก็อยากจะเซฟทั้งตัวความรู้สึกของลูกของบุคคลที่3ด้วยเราก็พยายามเราสิ่งที่เรากลัวมาตลอดเรารู้แหละว่ามันหนีไม่พ้นหรอกกับคำถามที่มันจะเกิดขึ้นแต่แค่เรารู้สึกว่าในสถานที่หรือในบริเวณที่เราส่งลูกเราไปอ่ะมันน่าจะเป็นเซฟตี้เซฟโซนหน่อยเพราะว่าอย่างที่แพทบอกแหละก็ต้องขออนุญาตพูดอย่างจริง
มันจะไปห้ามคนที่ไม่พูดเลยทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเด็กไม่รู้หรอกแต่ก็คงเป็นผู้ใหญ่เข้าใจเข้าใจหรือคงเป็นแบบเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาส่งเด็กคนนึงอ่ะให้แบบว่าเขามีแบบว่าแบบรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่ตอนนี้แบบคบกันได้ยังไงดีคือเราต้องนึกถึงว่าเขาก็เหมือนลูกเรานะเหมือนเอาง่ายๆเลยนะเมื่อวานอ่ะใช่ลูกเราเขาก็เหมือนลูกเราเป็นเพื่อนของลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องอธิบายลูกเราเนาะในอันนี้ในความเป็นจริงก็ถ้าเป็นอันนี้ในพูดในฐานะที่แบบเป็นยายอ่ะนะขนาดเมื่อวานจะเล่าเรื่องของพี่เบนซ์อ่ะแม่ยังต้องระวังคำพูดมากๆเลยเพราะแม่รู้ว่านี่คือพ่อของหลานไงอันนี้เขาเข้าใจค่ะคอนเซนเทรตเรื่องนี้มากๆเขาเข้าใจแล้วหลายๆคนก็มากังวลแบบความคอมพลีเคทของชีวิตแพทไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคือเลดอ่ะเข้าใจเพราะว่าเดย์วันที่เขารู้เรื่องแพทก็ไม่ได้บอกคือแพทบอกหมายถึงไม่ได้อินฟอร์มอย่างอื่นนอกจากบอกว่าป้าป๋าเป็นใครคือแพทอินฟอร์มเขามาตลอด6ปีว่าเขามีป้าป๋าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยป้าป๋าเขาชื่ออะไรเขารู้จักกันดีแล้ววันที่เจอกันเนี่ยคือรู้ไหมว่าเลดพูดว่าอะไรป้าป๋าหล่อเห็นไหมป้าป๋าหมดหล่อเหมือนน้องเลดไงแพทอะถามลูกคือพี่เบนหล่ออะคืออันนี้ชมเลยคือทั้งแพททั้งนาทั้งเจนอะบอกว่าอยู่ข้างในทาครีมหรือปะเนี่ยพูดดีๆดิสั่งรีจูรันเข้าไปปะเนี่ยคือนะแม่ดูดีไหมใส่กิ๊กเลยแล้วก็ถามลูกป้าป๋าหล่อปะเลดบอกป้าป๋าหล่อค่ะหล่อเหมือนเลดไงลูกอารมณ์ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องให้เวลาพี่เบนนิดนึงบางทีคนโทรมาแบบจะขอพี่เบนสัมภาษณ์ต่างๆตอนนี้ขนาดแพทคุยกับพี่เบนยังเขายังพูดเลยว่าผมอาจจะช้านะครับผมอาจจะแบล็คเพราะว่าหนึ่งเขาว่าไม่เข้าสังคมเหมือนพวกเราที่มันจะเจอคนเยอะๆหรือว่าได้พูดคุยกันด้วยเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆคือคนเคยนอนแบบแข็งๆมีฟูกบางๆอ่ะแม่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่มีแอร์วันนี้มาพอมาเจอฟูกงงทำตัวไม่ถูกงงเนี่ยเวลาคุยกันอ่ะเขายังบอกว่าผมยังช้าอยู่นะครับยังแบล็คๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตอนนี้สิ่งสำคัญอื่นใดเลยนะคือต้องทำยังไงให้ได้ให้ทั้งเขาทั้งป้าป๋าแล้วก็น้องเรสได้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันให้มากที่สุดแต่เมื่อวานเห็นภาพว่าพ่อลูกเขาเจอกันได้สักพักนึงกินข้าวร่วมกันแล้วแพทก็พาเรสกลับบ้านใช่ใช่จะมีวันไหนไหมที่แพทจะแบบให้น้องเรสได้ไปอยู่กับพ่อเขาบ้างคือณตอนนี้คือเรสแพทถามลูกตลอดว่าอยากไปนอนกับป้าไหมปัญหาคือแม่ต้องไปด้วยอ๋อเพราะว่าเขาก็ยังไม่ชินแล้วก็พูดตรงๆยังไม่ชินทีนี้พอบอกว่าแม่อาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าแม่ก็ต้องไลฟ์ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทำงานเช้าด้วยเพราะนั้นการเดินทางของแม่จะลำบากลูกก็เลยมีอาการแบบยังไม่ไปตอนนี้ยังไม่โอเคคุณยายรู้แต่ในส่วนของแพทอะแพททำหน้าที่อยู่แล้วแหละคือแพทพยายามสื่อสารกับพี่เบนตลอดพยายามส่งตารางเรียนลูกตารางงานเราอะไรเงี้ยให้เขาดูว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่อย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราสองคนเราสามคนก็จะไปประชุมผู้ปกครองด้วยกันใช่ไหมแพทก็จะส่งตารางตลอดอะไรเงี้ยก็เขาก็จะบอกว่าเขาไหวเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแต่แพทก็จะอัปเดตตลอดแล้วก็แพทจะไม่ฟอร์สลูกเพราะว่าแพทเห็นแล้วว่าลูกเศร้าคือเหมือนพอเราไปฟอสว่าไปลูกต้องไปอยู่กับป้าต้องไปนอนนะเขาเศร้าเลยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาปรับตัวของทุกคนไม่ใช่แค่พี่เบนซ์คนเดียวน้องแพทเอ่ยแล้วก็น้องเรสเอ่ยก็ต้องปรับตัวเข้ากันอย่าเพิ่งหาคำตอบกับแพทนะมันยังไม่ใช่เวลาบางคนพยายามแบบเอาจริงๆสำหรับคำตอบอะที่มีคนตั้งคำถามเยอะหรือว่าส่งข้อความถามอะไรเยอะเอางี้สิ่งที่สำคัญที่พวกกูเข้าใจแพทที่สุดเลยเพราะพวกกูเจอแพทมาตั้งนานแล้วเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวเอาเป็นว่าชีวิตของแพทเนี่ยจะต้องเดินข้างหน้าต่อไปแต่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ให้เขาเป็นคนเลือกและตัดสินใจเองเราในฐานะคนในครอบครัวคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเราส่งกำลังใจส่งกำลังใจเลยว่าเราอะต้องคอยซัพพอร์ตเขาคือเราจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเขาว่าไอ้ตรงนี้นะถ้าเกิดวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตรงนี้ไม่ใช่กลับมากอดกันร้องไห้รวมกันจบแค่นั้นเองแพทตอนนี้ไม่ใช่แค่เราทีมงานแชร์ข่าวคนไทยรัฐทีวีบอกขอเป็นลมใต้ปีกของแพทดีมากคือแพทมีวันนี้ได้เนี่ยเราดีใจมากพี่เบนซ์มีวันนี้ได้เราดีใจมากแล้วเราจะบอกเลยว่าพี่เบนซ์เป็นลูกผู้ชายเข้าไปรับโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะไม่ได้หนีใช่ค่ะเนื้อไหมไม่ได้หนีหรือว่าไม่ได้แบบว่าเกี่ยงที่จะไม่รับโทษเขาจบ
กระบวนการรับโทษเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วยซับพอร์ตหลานดิฉันด้วยนะคะพ่อเขาเป็นลูกผู้ชายนะคะแล้วก็แบบบางคนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรถามคำถามอะไรอย่างเงี้ยเพิร์ดก็ขี้เกียจจะไม่อยากให้เขาแบบว่าถามคำถามที่เราไม่สามารถจะตอบได้นะเวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาที่จะตอบคือเราเข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่เข้าใจคือครอบครัวกันไงไม่ต้องคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องอยู่ซัพพอร์ตด้วยกันนั่นแหละดีจังเลยใช่นะคืออย่าเพิ่งไปฟอสเขามันยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องมาตอบว่าเขาจะเลือกอะไรพัดอยากบอกผ่านตรงนี้เลยว่าอย่าเพิ่งถามคำถามคือทั้งแพทย์พี่เบนยังไม่พร้อมแล้วก็ปรับตัวลูกสิ่งสำคัญที่สุดคือลูกชายเลยค่ะหลายๆคนแบบจะให้อะไรอย่างเงี้ยคือพัดอยากให้คิดถึงเลสเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็รักเขาแล้วเขาก็โตมากับทุกคนอะไรเงี้ยแม่เข้าใจแล้วแม่ก็เชื่อว่าคุณผู้เข้าใจใครก็ตามที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นรายการแชร์ข่าวสาวสตรองวันนี้นะคะแม่ขอร้องเลยนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยครอบครัวของเราทุกคนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะแบบว่าแก้ปัญหาในครอบครัวของเราเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวก่อนคือบางทีอ่ะถามเยอะเลยยุคนี้สมัยนี้มันมีเรื่องของอะไรนะโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่แม่ช่วยให้เวลาของเขาด้วยตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องมาตัดสินใจปัญหาชีวิตทุกอย่างมันต้องถูกที่ถูกเวลาใช่เอาเป็นว่าไม่ถึงเวลาเลยอย่างที่แพทบอกกับพวกเราแหละก็คือเคารพในการตัดสินใจของแพทของครอบครัวแพทเราอย่างที่บอกว่าจะเป็นลมใต้ปีกคอยซัพพอร์ตทุกคนในรายการคือครอบครัวแพทอยากให้เวลามาที่นี่มันเหมือนมาเจอครอบครัวใช่ใช่แพทก็รู้สึกอย่างนั้นใช่แล้วก็คือพวกเขาใจว่าหลายคนแบบเห็นแล้วพอออกมาปุ๊บอ้าวนี่ก็คือต้องเป็นพ่อแม่ลูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าเราต้องดูจังหวะระหว่างนั้น6ปีที่ผ่านมาที่แพทดูแลเลสซิ่งเป็นอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองเขาจะยังตอบคำถามหรือไม่ตอบคำถามอันนี้ขึ้นอยู่กับเขาใช่คือจริงๆอ่ะถ้าคนติดตามอ่ะเขาจะคือจริงๆแพทกับพี่เบนเราแยกย้ายกันไปนานแล้วเนาะแต่แพทเข้าใจทุกคนเหมือนจิ้นเหมือนลืมไปเหมือนจิ้นใช่ใช่คือผมมันเข้าใจแบบว่าอยู่ด้วยกันมันลงตัวน่ารักแล้วเข้าใจทุกคนเลยค่ะแล้วเนสเขามีความสุขแพทดูลูกชายแพทออกเลยแล้วแพทยังบอกกับเลสเลยว่าเนี่ยถ้าเลสได้อยู่กับป้าๆนะเลดจะสนุกมากเพราะว่าเลดอะ DNA ของหนูคือป๊าป๊า 100% ความสนุกความแบบความอยากใช้ชีวิตความไม่เอนจอยเรียนเหมือนป๊าป๊าเลยซึ่งถ้าหนูได้อยู่กับป๊าป๊าก็คือหนูจะเคมีเข้ากันเพียงแต่ตอนนี้ในความเป็นแม่แพทจะรู้สึกว่าป๊าป๊าต้องเข้าหาลูกคือแพทจะไม่ฟอร์สให้ลูกเข้าหาป๊าป๊านะเพราะว่าเขาจะเกรงๆนิดนึงเขาจะรู้สึกว่าทำไมแม่ถึงต้องผลักเขาออกไปเพราะนั้นน่ะแพทจะไม่ทำสิ่งที่แพททำคือแพทอยากให้พี่เบนอ่ะเข้าหาลูกวันนี้เมื่อเราได้โอกาสแล้วอ่ะคนที่ต้องทำหน้าที่นี้คือพ่อและแม่แม่จะไม่ฟอสแต่แม่จะหาเวลาให้ได้เยอะที่สุดส่วนป๊าป๊าเองก็ต้องเข้าหาลูกอย่าคาดหวังว่าลูกจะวิ่งเข้าหามันแม่มัน6ปีเนอะปีนี้เลสจะ7ขวบไม่กี่เดือนละ6ปีนะแม่เนอะก็แพทก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบแพทขอบคุณมากคือทุกคนแบบคงอยากเห็นแพทและเลสและพี่เบนมีความสุขแต่ความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันแล้วก็มันยังเร็วไปที่จะตอบคำถามหรือตัดสินอะไรพี่เบนเพิ่งจะได้มาใช้ชีวิตจริงๆเมื่อวันอังคารนี้วันเพิ่งพฤหัสเลยนะสิ่งที่แพททำมาตลอดคือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยากเห็นพลังงานดีๆจากหลายๆคนที่ดูเราหรือว่าจากโซเชียลด้วยค่ะเราส่งพลังงานดีๆให้กันบางทีเรารู้สึกว่าโอ้โหมันดีจังเลยเราเข้าใจแหละว่าคุณผู้ชมอ่ะรอแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะขนาดแพทเขายังรอมาตั้งนานได้เลยรอแล้วไม่ใช่เขาดอเฉยๆนะเขาดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่ของเขาสิ่งเหล่านี้บุ๊กบอกว่าเก็บไว้เป็นแบบอย่างที่ดีส่วนคำตอบจะเป็นยังไงออกมาสิ่งที่สำคัญที่แม่ปุ้ยบอกที่เราบอกคือเคารพในการตัดสินใจของเขาและนี่ก็คือแพทย์นภัทรของเราขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนะคะ